ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเมื่อนี้ผมจะมาเฮ็ดคลิปเกี่ยวกับอันเต่าชีวม่วนนะครับเพราะว่ามีคนถามมาว่าอันเป็นหยังคือบ่ใส่ผ้าล่มคือหมู่ซั่นเป็นหยังมันบ่ดีตรงใดแบบใดจังซี่นะครับผมก็เลยบอกว่าผมก็เลยมาชี้แจงนะครับว่าเต่าพัดลมมันก็ต้องดีกว่าอันเต่าแบบนี้อยู่แล้วนะครับผมมาบอกนะครับบอกตรงๆแบบนี้แหละครับเพราะว่าสาเหตุที่ว่าผมบ่ใส่เพราะอย่างที่คือว่าผมพอสิทธิ์เผาแบบนี้ได้อยู่นะครับแต่อันที่จริงความสะดวกสบายมันก็สู่พัดลมบ่ได้นะครับเพราะว่าอากาศพัดลมมันสิดีกว่านะครับมันสิเฮ็ดให้การเผาใหม่ของฟืนในเต่านี่มันดีกว่านะครับผมก็ได้มาบอก FC ดูว่าผู้ที่ถามมานะครับว่าเป็นหยังคือบ่ใส่ผ้าล่มนะครับเพราะว่าเพิ่นสิได้ไปเฮ็ดน้ำจังซี่นะครับผมก็เลยมาบอกจุดข้อดีข้อเสียจังซี่นะครับก็คือว่าข้อดีของผ้าล่มก็คือมันสะดวกสบายนะครับเพราะว่าเฮาจุดไปเทื่อนึงแล้วมันพอไฟมันติดนะครับมันก็สิติดง่ายนะครับมันแห้งนะครับจังซี่อากาศมันเต็มที่แต่ว่าเต่าชีวม่วนแบบนี้มันก็โอเคในระดับนึงนะครับที่ผมมาใส่ก็เพราะว่าอยากให้เพื่อนๆที่ว่าบ่มีไฟฟ้านะครับสามารถเอาไปเผาอยู่ในถิ่นทุรกันดารแบบบนเขาจังซี่นะครับบนเขาหรือว่าในสวนในหยังที่ว่าเฮาบ่มีไฟฟ้าสินะครับหรือว่าฝนตกแต่ว่าเฮามีหลังคาเฮาก็เผาได้ต่อนะครับจังซี่นะครับบ่มีไฟฟ้าว่างพันเถาะครับแต่ว่าเรื่องปัญหามันก็มีนะครับเตานี้นะครับเพราะว่า1บางที่เฮาก็เลี้ยงไฟบ่ได้เต็มที่นะครับข้อดีข้อเสียก็เปรียบเทียบกันเบิ่งนะครับเพราะว่าผมก็ได้มาเนี่ยแต่ว่าผมก็ใส่แบบนี้ตลอดนะครับมันก็ลูกแห้งดีอยู่ในระดับนึงอีกอย่างมันก็เฮ็ดให้ไม่ค่าแก๊สอยู่นะครับแบบนี้ผมก็ใส่อยู่นี่ประจํานะครับเปลวไฟก็ฮ้อนแบบนี้นะครับมื้อนี้ผมก็เลยมาจุดให้เบิ่งนะครับฮ้อนนะครับนี่เนี่ยเวลามันได้ทํางานมันก็เป็นแบบนี้นะครับเต่าชีวม่วนนะครับมันก็กันกองควันได้ระดับหนึ่งคือกันนะครับเนี่ยผมก็เลยมาบอกเพื่อนๆว่าเนี่ยมันก็โอเคนะครับมันก็ลุกได้แบบนี้นะครับแต่สำหรับเพื่อนๆสินำไปใส่มันก็มีปัญหาคือกันนะครับบางที่ก็บ่ได้ดังใจเฮาจังซี่นะครับก็แล้วแต่เพื่อนๆสิไปประยุกต์ใส่กันนะครับเพราะว่าการใส่งานก็แตกต่างกันออกไปนะครับนี่แหละครับผมก็ได้มาชี้แจงให้เบิ่งนะครับว่าสิเลือกใส่แบบใดนะครับข้อดีข้อเสียนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกราบสวัสดีไปก่อนนะครับอยู่ดีมีแห้งสุขสุขคนนะครับสวัสดีครับ